สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับใครที่อยากทำรูปของตัวเองให้เป็นรูปการ์ตูนง่ายๆนะครับโดยใช้การ์ตูน Maker Clone Photoshop Plugin นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กอินของ Photoshop นะครับเราแค่นะครับติดตั้งแล้วก็แค่คลิกเดียวนะครับมันก็จะแปลงรูปของเรานี่ให้กลายเป็นการ์ตูนมาเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็นะครับเปิดมาที่นะครับตัวลิงก์เว็บนะฮะเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับเมื่อเข้ามาที่ลิงก์เว็บนี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อจะมาดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินนะครับเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เว็บนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเอาตัวไหนนะครับถ้าเอาตัวแรกนะครับวิธีการก็คลิกขวาเปิดลิงก์ในแท็บใหม่อย่างเงี้ยนะครับนะเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวพรีเมียมเสียตังค์นะครับกับแบบฟรีนะครับเราก็เลือกสโลว์ดาวน์นะครับเลือกแบบฟรีนะครับจากนั้นก็จะมีนาฬิกาหมุนรอนะครับจนกว่าจะนับเวลาถอยหลังนะครับครบถึงเวลาแล้วก็จะมีปุ่มให้เราดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับผมเพิ่งดาวน์โหลดเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็ทำการแตกไฟล์เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็แตกไฟล์นะครับจากนั้นนะครับก็นะครับแยกไปที่ฮะอันนี้ผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับมาดูว่าในไฟล์นี้นะครับมันมีตัวไหนที่เราจะต้องใช้งานมันนะครับตัวอยู่ที่ desktop นะฮะที่แตกมาเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับก็จะมีคำว่า main นะฮะดับเบิลคลิกเข้ามานะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะ installer นะฮะแล้วก็มี folder เข้ามาในนี้นะฮะ installer ตัวนี้เป็นสคริปต์นะฮะเป็นสคริปต์โอเคน่าจะใช่ตัวนี้แหละนะครับทีนี้นะครับวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับก็เปิด Photoshop ของเราขึ้นมานะครับในทีนี้ผมใช้ Adobe Photoshop 2020นะครับก็เปิดขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่เมนูไฟล์นะครับเพื่อจะติดตั้งนะครับแอคชั่นก่อนนะครับแล้วก็มาที่สคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Browse นะครับพอคลิกมาที่ Browse นะครับมาที่นะครับ Desktop ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับเข้าไปที่เมนนะครับแล้วเราจะเห็นคำว่า Installer ตรงนี้นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็คลิกไปที่โหลดครับแล้วมันก็จะขึ้นนะครับ Pro Fraction นะฮะ Clone Install Successfully นะครับ Please Restart Your Photoshop นะครับเราก็กดโอเคนะครับแล้วเราก็ทำการปิด Photoshop ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปิด Photoshop ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งนะครับเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมานะครับเปิดไฟล์นะครับหรือว่าเป็นนำไฟล์ที่เราจะใช้งานเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาขอดาวน์โหลดนะครับภาพตัวอย่างจาก FreePic สักภาพก็ได้นะครับเอามาเป็นตัวอย่างในการทำการ์ตูนนะฮะเอาภาพไปเป็นการ์ตูนภาพกวนๆตัวนี้ก็ได้เนาะคลิกครับแล้วก็คลิกขวานะครับบันทึกนะฮะผมจะคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพเลยนะครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครับผมจะเอามาไว้ที่ Desktop กดเซฟเลยนะครับจากนั้นใน Photoshop ของเราก็ไปเปิดรูปนี้ขึ้นมาเลยครับไฟล์ Open นะครับเสร็จแล้วก็นะครับอยู่ที่ Desktop นะฮะก็ไปนำภาพนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเมื่อเปิดภาพที่เราพร้อมที่จะทำเป็นการ์ตูนแล้วนะครับวิธีการก็นะครับให้มาที่เมนู Window นะฮะมาที่เมนู Window แล้วก็นะครับมาที่ Extension ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นนะฮะชื่อ extension อยู่ข้างล่างนี้นะครับ Pro Fraction Clone นะครับให้เราคลิกตัวนี้เลยนะครับพอเราคลิกเสร็จเราจะเห็นตัวนี้นะครับเห็นตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ Select Area นะครับเราก็มาเลือกเป็นทั้งหมดหรือเอาเฉพาะ Subject นะครับก็คือเฉพาะวัตถุตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Subject Area อย่างนี้นะครับ
จากนั้นนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับ create cartoon นะครับคลิกไปที่ create cartoon เลยนะครับมันก็จะทำการนะฮะสร้างจาก area สีแดงเนี่ยที่มันเลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำเป็นการ์ตูนนะครับให้รอสักครู่นะครับตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยให้มันทำงานของมันเองนะครับช่วงนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะครับข้อดีของการทำตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องไปเห็นไหมครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นการ์ตูนมาเรียบร้อยนะครับจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะมานะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้เองหรือจะมาคัสตอมกำหนดเองก็ได้นะครับเช่นนะครับเราอยากได้ Big Eye นะครับอยากให้ตาใหญ่ขึ้นนี้ก็คลิกไปที่ Big Eye อย่างเงี้ยครับมันก็จะประมวลผลนะเห็นไหมครับตาก็จะใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือจะมาที่ Custom Cartoon Face นะครับหรือจะเอา Big Mouth ก็ได้นะครับปากใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ครับ Custom นะครับเรามากำหนดเครื่องมือต่างๆเองนะครับที่หรือว่าเราพอใจแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้นะครับลอง open นะครับสมมติว่าผมจะเอาภาพนี้มั่งนะครับถ้าเราอยากทำตัวนี้เป็นการ์ตูนนะฮะเหมือนเดิมนะครับเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดตัว extension ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะ select subject area นะครับแล้วก็ create cartoon นี้นะครับเรียบร้อยนะครับพอมันประมวลผลเสร็จนะครับเราก็จะได้ภาพเราเป็นภาพการ์ตูนไปใช้งานได้เลยเห็นไหมครับหรือถ้าเราอยากใส่ลูกเล่นนะครับให้สนุกก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับกำหนดเป็นตัวนี้จะมี select preset ด้วยนะครับมันจะมีเซตของมันนะครับก็ลองเล่นดูนะครับหรือเราอยากลองเล่นเป็น big eye นะครับให้ตาโตขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตาก็โตขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะหรือ Big Mouth ตาโตปากใหญ่นะฮะให้มันดูเป็นการ์ตูนนะฮะปากก็จะบวมขึ้นหนาขึ้นอย่างนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการติดตั้งปลั๊กอินนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับยังไงก็ไปลองนำมาใช้กันไปดาวน์โหลดมาใช้กันนะครับ Cartoon Maker Clone Photoshop Plug In นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ